สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้เวียนว่ายตายเกิดมาบนโลกนี้การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากต้องมีบุญมากอุปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งดำน้ำอยู่ในทะเลที่ลึกและกว้างใหญ่ไพศาลท่ามกลางทะเลอันเวิ้งว้างนั้นมีห่วงเล็กๆขนาดใหญ่กว่าหัวเต่าหนึ่งลอยอยู่หนึ่งห่วงทุกๆ100ปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาจากทะเลครั้งหนึ่งเป็นมนุษย์